รวม7ละครไทยที่คนจีนชอบกันยกใหญ่จะมีละครเรื่องไหนกันบ้างที่ไปถูกอกถูกใจแฟนละครชาวจีนนั้นเราไปชมกันเลยครับ1ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสละครแห่งปีที่สร้างปรากฏการณ์ทั้งในไทยและในประเทศจีนพอได้คู่พระนางที่เคมีเข้ากันสุดๆอย่างหนุ่มป๊อบธนวัฒน์และสาวเบลล่าลานีมาประกบคู่กันเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆชาวจีนนั้นต้องไปเรียนภาษาไทยเพิ่มกันเลยทีเดียวเพราะอยากฟังเสียงพระนางคู่นี้ให้ออกแบบไม่ต้องอ่านซับนั่นเองละครเรื่องนาคีที่ได้พระเอกหนุ่มเคนภูภูมิมาประกบคู่กับนางเอกสาวแต้วณัฐพรบอกเลยว่าละครเรื่องนี้ทำเรตติ้งในไทยได้อย่างสวยงามและยังตามไปเก็บกระแสไกลถึงประเทศจีนแถมแฟนคลับชาวจีนนั้นยังชื่นชมสาวแต้วอีกด้วยว่าสวยมากๆเลยทีเดียวนั่นเองครับ3ละครเรื่องมาลัยสามชายที่ได้คุณอ้อมพิยดามารับบทนำในละครเรื่องนี้บอกเลยว่าเรตติ้งสูงเป็นอันดับที่3พอยอดวิวทะลุเพดานไปสูงถึง2ล้านวิวต่อวันด้วยเนื้อเรื่องที่เข้มข้นจึงทำให้ละครเรื่องนี้ถูกจริตแฟนละครชาวจีนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนั่นเองล่ะครับ4ละครเรื่องพิศวาสที่ได้พระเอกหนุ่มขวัญใจแฟนละครชาวจีนอย่างหนุ่มป้องณวัฒน์มาประกบคู่กับนางเอกสาวนุ่นวรนุชไม่ผิดหวังเลยจริงๆครับเพราะละครเรื่องนี้โด่งดังมากๆเลยในประเทศจีน5ละครเรื่องสงครามนางฟ้าที่ได้หนุ่มป้องณวัฒน์มารับบทเป็นพระเอกและสาวบีน้ำทิพย์มารับบทเป็นนางเอกในเรื่องและละครเรื่องนี้ทำให้หนุ่มป้องณวัฒน์ขึ้นแท่นเป็นดาราดังสุดๆในประเทศจีนเลยก็ว่าได้ครับละครเรื่องวานิดาที่ได้พระเอกหนุ่มติ๊กเจษฎาพรประกบคู่กับนางเอกสาวแอปทักษะอ่อนบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้ดังมากในประเทศจีนเพราะหลังจากที่ออนแอร์ไปได้แค่3วันก็มีสถิติการค้นหาและติดตามบนโลกออนไลน์มากกว่า 110,000 ครั้งเลยทีเดียวและที่สำคัญไปกว่านั้นคือหน้าตาของพระนางคู่นี้ที่ถูกอกถูกใจแฟนละครชาวจีนเป็นอย่างมากอีกด้วยปิดท้ายกันที่ละครเรื่องรักในม่านเมฆที่ได้พระนางอย่างหนุ่มเติ้ลธนพลและสาวมินพีชยามาประกบคู่กันกลายเป็นอีกหนึ่งละครยอดฮิตที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดจากแฟนละครชาวจีนนับตั้งแต่ละครเรื่องนี้ได้เริ่มฉายในเว็บไซต์ของจีนนั่นเองไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ